าสเวกัสกันนะครับระหว่างทางก็จะมีพวกทะเลทรายนะดูดิไม่มีหิมะเลยแต่ว่าช่วงนี้เป็นหน้าหนาวนะจริงๆในแผนของเราเนี่ยเราจะไปเลคทาโฮนะครับจะพาไปเล่นสโนว์โมบิลแต่ว่าช่วงเนี้ยมันมีพายุหิมะไงเราเลยต้องหนีพายุหิมะลงมาตอนล่างก็คือเราเปลี่ยนเส้นทางแผน2คือขับรถลงข้างล่างไปที่ลาสเวกัสกันนะครับสังเกตข้างทางบริเวณนี้ดูดิมันจะมีแต่ภูเขาหินนะมันจะไม่มีต้นไม้อะไรเลยคือตรงนี้คือมันแห้งแล้งมากเป็นที่แห้งแล้งเส้นนี้เราจะวิ่งไปทางหุบเขานะครับตรงนี้ช่วงนี้รถติดมากเลยตอนนี้มาแวะเข้าห้องน้ำที่ rest area นะครับเดี๋ยวก็ใกล้จะเข้าห้องเทียนด้านเนวาดาแล้วนะครับตอนนี้ลมเย็นมากข้างหลังนี้รอบๆนี้เป็นทะเลทรายแต่ว่าอากาศนี่เย็นมากแล้วก็ลมแรงด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ลาสเวกัสแล้วนะครับตอนนี้หนาวมากเลยฝนก็ตกแบบปล่อยๆใช่ทั้งหนาวทั้งลมแรงเลยนะนี่ที่แรกเลยของเรา7 Magic Mountain นะครับจะเป็นหินสีนี้เราเคยมาแล้วช่วงหน้าร้อนเป็นการลดทริปหน้าหนาวครั้งแรกของพวกเรานะครับนี่นะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ยังมีคนมาถ่ายรูปหนาวไหมหนาวตอนนี้กำลังไปเช็คอินเข้าโรงแรมนะคะลากกระเป๋าไปคนละใบกันเลยตอนนี้มาถึงเย็นมากเลยมาถึงค่ำแล้วใช่ตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินไปกินซูชิบุฟเฟ่กันนะคะหิวมากเลยเนาะหิวมากมาถึงตอนเย็นเลยเนาะอดข้าวมาตั้งนานแต่ไปกินขนมระหว่างทางอยู่นะเออไปเดี๋ยวไปกินกันนี่แค่ซ้อมนะครับวันนี้สุดยอดสดมากอันนี้ครับของปลาแซลมอนเข้า
าให้ข้าวมาน้อยอ่ะให้เนื้อปลามาเยอะมากเลยดูดิคือกินคุ้มๆเต็มๆเลยปลาไหลได้กินมากนี่นะครับเบคอนแลบล็อบสเตอร์หืมหอมมากหืมโคตรอร่อยเลยอ่ะสุดยอดนี่แกงปลาแซลมอนครับไม่ต้องห่วงครับเรามีน้ำจิ้มซีฟู้ดโคตรแซ่บเดี๋ยวแกะปลาไว้ก่อนเดี๋ยวเราคุณลุงสาธิตความสุขของผมได้ไหมจะกินครับคุณลุงนี่เรามาดูหมีกินแซลมอนกันนะเร็วโอ้ยบุรีเพื่อนนี่โอ้ยน้ำจิ้มสดน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติเป็นไงบ้างครับโอ้ยนัวอันนี้ไอ้เทมปุระนะคะนี่เดี๋ยวเรามาลองกินกันนะครับนี่เขาว่าเป็นไอติมทอดมาดูกันว่าไอติมทอดจะเหมือนบ้านเราป่ะนี่ข้างในมีไส้ติมด้วยแล้วก็เป็นชุบแป้งทอดนี้ชิมก่อนมันก็คล้ายๆบ้านเราอยู่นะแต่ว่าแป้งมันไม่เหมือนเฉยอารมณ์เหมือนแป้งโดนัทอ่ะก็ได้นี่ครับดูสภาพของพวกเราไม่เหลือสร้างนะครับหน้าร้อนเราก็เพิ่งมาลาสเวกัสกันนะครับไปดูคลิปที่ผ่านมากันได้เลยตอนนั้นโอ้โหร้อนแบบ40กว่าองศาเนาะร้อนมากแบบว่าเดินข้างนอกนี่แบบร้อนขนลุกใช่ป่ะเธออ่ะใช่แล้วก็อันนี้มันก็มาพบกันอีกทีในหน้าหนาวนะครับในลาสเวกัสอากาศก็เย็นอยู่นะเลขตัวเดียว 8-9 องศาใช่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยคึกคืนเท่าหน้าร้อนเนาะหน้าร้อนจะคึกคักกว่านี้หน่อยโอเคครับเมื่อกี้เราก็กินกันจุกมากๆเลยนะครับแล้วเราก็จะมาเดินย่อยกันก่อนนะครับใช่อิ่มมากจุกมากคือนอนไม่ได้เลยต้องมาแบบว่าชมแสงสียามกลางคืนอย่างนี้เนาะใช่เดี๋ยวเราก็จะเดินดูน้ำพุตรงนี้นะครับแล้วก็เดินบริเวณเนี้ยเดินย่อยอาหารไปก่อนแล้วก็ค่อยกลับโรงแรมไปนอนกันนะครับใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะคะตอนนี้หิมะตกหนักมากเลยนะครับนี่เรากำลังมาแวะเติมน้ำมันตรงนี้อยู่นะครับเดี๋ยวคาดว่าจะต้องใส่โซ่ด้วยอันนี้คือเราเป็นคนดีใช่ไหมไปช่วยคนอื่นรถเรามีคนมาช่วยเราใช่ไหมแล้วเราก็ช่วยรถคนอื่นเขาต่อด้วย เขามาคนเดียวไงสงสารเขาด้วย